ยกก้อนแบบนี้ซื้อประเทศได้ประเทศหนึ่งไม่แน่หนึ่งในก้อนนี้อาจจะเป็นหยกเขียวจักรพรรดิด้านในก็มีสิทธิ์เป็นไปได้มิงกะละบาครับเจอกันวันที่2ของการประมูลนะครับหลายท่านก็ถามมาเอ๊ะก้อนใหญ่ๆไม่มีบ้างเหรอนะครับทำไมหยกมันมีแต่ก้อนเล็กๆเหรอวันนี้หลักแบบ5ตัน10ตันได้เห็นกันแน่นะครับดูซิว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะมีคุณภาพเหมือนก้อนเล็กหรือเปล่าดูแต่ละก้อนก้อนนี้ก็เกือบ2ตันอะหยก2ตันหน้าตาเป็นยังไงนะครับประมาณเนี้ยฮะไหมรอยร้าวอะไรเพียบเลยก้อนนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรดีเหมือนกันนะกำไรก็จะไม่ค่อยสวยอาจจะได้กำไรคุณภาพแบบกลางๆหน่อยนะครับหลายๆก้อนนี่คือแบบเขาก็ทิ้งไว้ที่นี่เลยนะฮะถ้าประมูลไม่ได้ก็ทิ้งไว้ที่นี่เลยโอ้โหมันเย็นมากเลยพี่ก้อนนี้80,000 US นะครับก็จะเป็นม่วงแบบนี้ทำกำไรไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเนื้อติดขาวเยอะนะครับแต่ตรงนี้เขียวสวยมากตรงนี้ต้องมาลุ้นเห็นไหมฮะเขียวแบบนี้ทำกำไรได้ทำกำไรทำประคำได้นะครับ80,000 US 800 กิโลอันนี้แปลกก้อนนี้แปลกก้อนนี้จะมีม่วงแทรกอยู่ตรงกลางคือข้างนอกนี่ไม่เห็นเลยนะฮะม่วงอยู่ตรงกลางเลยแสดงว่าตอนที่เขาเกิดนะครับตอนที่เขาฟอร์มตัวเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นจุดที่พวกแมงกานีสออกไซด์ต่างๆเนี่ยแทรกลงไปเห็นไหมหยกมันเหมือนเป็นจริงๆแล้วก็เป็นกึ่งวิทยาศาสตร์นะก้อนนี้ก็น่าจะทำกำไรได้อยู่นะ10,000 US คือก้อนพวกนี้เนี่ยเห็นมาตลอดนะก็ยังไม่แน่ใจสักทีว่าใครเอาไปทำอะไรนะครับคนส่วนมากเขาจะไปจับจ้องกับพวกที่ผ่าแล้วนะครับหรือว่าก้อนเล็กหน่อยอันนี้ถ้าถามผมนะคิดทำยากที่สุดในบรรดาคนทำหยกหรือช่างทำหยกเนี่ยเจอก้อนแบบนี้เขาแบบจะไปไหนต่อดีนะจะเริ่มยังไงดีนะครับมีเขียวให้ดูนิดนึงแต่ข้างในก็ไปลุ้นกันคิดเล่นๆนะไม่แน่หนึ่งในก้อนนี้อาจจะเป็นหยกเขียวจักรพรรดิด้านในก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะความเป็นไปได้นี่มันเป็นไปได้หมดนะครับก้อนแบบนี้เขียวทั้งก้อนจักรพรรดิทั้งก้อนซื้อประเทศได้ประเทศหนึ่งอย่าเสี่ยงดีกว่าเพราะว่าก้อนพวกนี้เขาไม่ให้เห็นอะไรเลยอ่ะเขาไม่เปิดเขาไม่ให้เราดูอะไรเลยสักอย่างเดียวนะแต่ตั้งมาประมาณ40,000เงี้ยอันนี้25,000อย่างเงี้ยอาจจะเห็นสีม่วงบ้างนะเห็นไหมตรงนี้จะมีสีม่วงบ้างโอ้ยเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยฮะใครอยากได้เตียงหยกบ้างครับใครอยากได้เตียงหลับสบายก้อนนี้ทำเตียงได้เพียบเลยนะถ้าแบบว่าหั่นเอาไหมใครอยากได้บ้างไม่แพง20,000 US เอาเรียนรู้หยกจากการได้เห็นเนี่ยจนมาถึงตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหยกดีหยกไม่ดีเป็นยังไงนะเนี่ยธรรมชาติของหยกมันเป็นแบบนี้นะฮะเป็นการรู้แล้วก็เป็นการทำให้เห็นชัดเลยนะครับว่ากว่าจะมาเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้ทั่วไปอ่ะมันไม่ได้มีแบบทุกก้อนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนื้อเน่าๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่คือธรรมชาติของหยกเลยนะครับเพราะฉะนั้นของสวยหายากและราคาไม่ถูกแน่นอน